ี้ส้มกับทางทีมงานนะคะก็อยู่ที่บ้านห้วยอู่ล่องรีสอร์ทค่ะอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเสียงจักรจั่นร้องดังมากแล้วมีผีเสื้อบินไปบินมาเยอะมากๆเลยค่ะส้มก็ได้วางแผนเที่ยวเมืองกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรอติดตามส้มกันได้นะคะแต่ตอนนี้ขอไปทานข้าวก่อนนะคะหิวมากนี่เขาเรียกว่าจะพาไปออฟโรดทัวร์น้ำตกครับทัวร์น้ำตกกิจกรรมก็คือไปดูน้ำตกระยะทางที่ประมาณกี่โลคะประมาณสัก12-13กิโลเมตรจะผ่านเลือกสวนไร่นาผ่านหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก8กิโลเมตร9กิโลเมตรที่เหลือจะเป็นทางออฟโรดประมาณ5กิโลสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะพักสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้ต้องบอกว่าสวยมากผีเสื้อบินแบบสวยมากๆเลยส้มคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมออฟโรดแบบนี้ส้มขอแนะนำนะคะกับบ้านห้วยหูล่องค่ะอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะล่างก็ทอดไปน้อยเราก็ต้องถอยแล้วก็ขึ้นใหม่เพราะล้อมันสามารถปีนขึ้นได้เพราะว่าทางมันลื่นขับไปนู่นแล้วตกร่องดินมันฉ่ำน้ำแล้วเขาเนี้ยเหมือนขับขึ้นไปบ่อยแล้วมันลึกจนล้อมันไม่สามารถจะปีนได้จำแน่นะครับเริ่มพูดน้อยลงเพราะว่าต้องเกาะมากขึ้นอยากให้มาสักช่วงกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยก่อนฝนอย่างนี้จะดีกว่าครับต้องติดต่อไปทางรีสอร์ทติดต่อก็มาให้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานพาไปคือไปเที่ยวมาหลายที่แต่ไม่เคยออฟโรดแล้วแบบเข้าผืนป่าจริงๆที่มันให้ความรู้สึกผืนป่าไม่ใช่แบบทำทางไว้แล้วชอบมากๆทางค่อนข้างจะเป็นดินแล้วก็บางช่วงมันก็ไม่มีที่กั้นนั่นคือถ้ารถขับแล้วถ้าขับไม่ดีก็คือสามารถตกลงไปได้เลยการปั่นแล้วต้องมีศิลปะในการวางด้วยเนี่ยถนนอยู่ตรงเนี้ยถนนห่างจากล้อประมาณครึ่งเมตรที่จะไม่มีถนนแล้วนี่ดูข้างหน้าอยากจะบอกว่าพอเราได้มาเข้าป่าเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่ามนุษย์แม่งไงก็สู้ธรรมชาติไม่ได้อ่ะ
พอเรามาอยู่กลางป่ากลางเขาเงี้ยแม่งมนุษย์แม่งเหลือตัวนิดเดียวอะเราต้องเคารพธรรมชาตินะมาเที่ยวทางคุณผู้ชมทางมือก็จับยางเสื้อก็เสื้อแชมป์ทั้งดูดิธรรมชาติมาล่ะซูมได้ไหมได้ไปช่วยเขาดึงเหรอหงายบักเด้บักหงายอย่าให้กูยืนได้นะมึงนี่มึงดูนาเลสวนครบทั้ง6ภาคแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงเลยออกอาการแบบเนี้ยจะใครให้หน้าเดี๋ยวเราจะลองไปฟันเองดูว่ามันลำบากแค่ไหนเฮ้ยล้มเฮ้ยผิดทางโน่นตรงโน่นโน่นโคนโน่นทั้งนั้นอ่ะโอ้โอ้ยนานนอนอย่างเงี้ยนานเฉียงเลยพี่ฟันเฉียงเฉียงเฉียงพอไหมถอยกลับเฮ้ยเฮียปะมันไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมกัดสับพิ้นแหลกเลยว่ะคือเมื่อกี้มั่นใจมากว่าประมาณ5ทีน่าจะขาดโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงจุดที่จอดรถที่เราจะต้องลงเดินกันแล้วนะคะก็ลงเดินประมาณ 10-20 นาทีสนุกมากใครชอบแอดเวนเจอร์แนะนำเลยก็ให้5ดาวนะให้6ดาวเลยก็ถามว่าเมารถเมื่อกี้นี้จะวากแล้วอันนี้เป็นคนสวนนะครับผมอยู่บ้านคนสวนแต่อย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วไม่เจอมาเลยตัดกันต่อยเดี๋ยวตัดภาพอีกภาพนึงของลูกน้องส้มให้ดูนะครับเออใช่ส้มยังไม่ได้บอกอยู่ว่าส้มทำอาชีพเดี๋ยวให้ลุ้นเดี๋ยวให้ลุ้นเอาถามหน่อยมากันบ่อยเลยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มบ่อยครับเกือบทุกที่เกือบทุกที่เลยเหรอครับผมทางมันเป็นแบบนี้ตลอดไหมหรือว่าเฉพาะบางหน้าแล้วแต่หน้าครับถ้าหน้าฝนก็เละหน่อยแล้วหน้าแรงเราเข้ามาได้ไหมปกติมาเที่ยวกันไหมเข้าได้ครับหน้าแรงเข้าได้หน้าแรงก็เข้าได้ตามปกติครับแต่ว่าก็ไม่สนุกเท่าไหร่อ๋อเน้นมันครับผมบอกว่าคุณผู้ชมที่จะมาเที่ยวป่านะครับสัตว์ป่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวยุงเนี่ยโหดมากตอนนี้เรากำลังเดินกันแล้วเดินประมาณ10-20นาทีใช่ไหมคะลุงยุงเยอะมากถ้าภาษาลาวเรียกว่ายุงถั่วงอกยุงถั่วงอกยุงถั่วงอกฟังผิดหรือเปล่าเคยเล่นนี่ไหมลอร์เบตอ่ะลองพาร์ทเดียวพาร์ทเดียวเฮ้ยมันไปได้เว้ยโหดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้สีสันดูแล้วกินเหมือนจะแบบไม่น่ารอดอ่ะอันนี้ก็อยู่จุดที่เรียกว่าเป็นลำธารยังไม่ถึงน้ำตกใช่ไหมคะยังครับเดี๋ยวเราจะพักทานข้าวกันตรงนี้ก่อนนะพักก่อนเถอะน้ำเย็นมากเลยให้บรรยากาศที่ค่อนข้างธรรมชาตินะคะใครชอบแนวแบบไม่ได้เชิงแบบสะอาดสะอาดมากที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำเลยค่ะลุงเป็นคนมาบุกเบิกคนแรกเลยป่ะครับผมเราเจอได้ไงครับลุงเที่ยวปลาไปเที่ยวปลามาไม่เจอแล้วก็จะเดินไปที่น้ำตกผาเขียวกันตอนนี้เราก็พักทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรยากาศดีมากมากเราต้องเดินตามทางของลำธารไปเรื่อยๆอาจจะต้องเปียกเท้าบ้างแล้วก็อาจจะลื่นล้มบ้างนะคะมือได้เลยอู้ห5 4 3 1ไปมึงรับคิวได้เหรอตอนนี้นะครับทุกคนตีนอยู่ที่นั้นกันหมดแล้วนะครับเรียบร้อยไนกงไนกี้อาดิดาสไปแล้วนะครับผมยิงลึกไหมครับพี่ลึกอยู่นะเดินประมาณ15นาทีแล้วนี่เป็นทางขึ้นนะครับซึ่งมันรื่นมากแล้วการที่ผมต้องสะพายกล้องเนี่ยมันทำให้การเดินขึ้นเนี่ยลำบากมากนี้เดินบนภูเขาแล้วไม่ได้เดินตรงริมน้ำทามแล้วก็ดีขึ้นนิดนึงเท้าเปียกอีกนิดเดียวค่ะจะถึงแล้วนี่มีอะไรให้กินเนี่ยนี่มีอะไรให้กินเนี่ยนี่มีอะไรให้กินเนี่ยค่ะบอกว่าต้องเดินไปอีกประมาณ15นาทีตอนนี้รองเท้าผมครับใส่มาหลายปีมากกะว่าเอาคู่เน่าที่สุดมาเดินป่าที่ไหนได้คิดผิดคู่เน่าไม่มีดอกสนุกอ่ะตอนนี้เราก็มาตามทางเรื่อยๆทางก็จะลัดเลยนิดนึงก็เดินตามโขดหินนะคะก็พยายามเลือกก้อนหินที่มีสีด้านๆเพราะว่ามันจะไม่ลื่นแต่ว่าถ้าก้อนดำๆเนี่ยคือเขาจะมีขี้ตะไคร้มันก็จะลื่นนิดนึงนะคะ
ยังไงสุดไหมทริปนี้คุ้มไหมคุ้มเกินไปบริเวณรอบๆคุ้มค่าที่มามากคุ้มค่ากับรองเท้าเปียกมากนะบอกแล้วเรียนเต้นมาถ้าไม่ได้เรียนเต้นมาที่พังแล้วแบบนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ไว้น้ำข้ามไปแต่มีตัวอะไรไม่รู้อยู่นะที่ยังไม่รู้อ่ะกูนี่หนักเลยสับสนทั้งหมดตอนนี้ก็เลยมาจบที่การปีนเขากันเรามาถึงจุดที่เรียกว่าใกล้จะถึงความสวยงามที่เรารอคอยกับน้ำตกผาเขียวนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้หินจะเป็นสีดำเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นสูงมากๆเลยแล้วก็มีความสวยงามตอนนี้ส้มก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเราตั้งใจมาจริงๆนะคือน้ำตกผาเขียวนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของส้มนี่เองนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ฤดูน้ำยังไม่เยอะเราจึงสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนกันยาสิงหานะคะเป็นช่วงที่น้ำค่อนข้างเยอะเราจะไม่สามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าน้ำพอจะเยอะเราก็กระเด็นทั่วบริเวณนี้เลยนะคะถึงไม่ได้มาสัมผัสเองแค่ดูรายการปลาเที่ยวก็เหมือนมาด้วยตัวของท่านเองแล้วค่ะไม่บอกแล้วกันให้พูดอีกเหรอ นี่คุณผู้ชมคือน้ำตกขามองไม่ทันนะครับผมน้ำตกขามองไม่ทันโอเคพี่เก็บได้หมดทุกคนปะถามใครถามได้เลยพี่เขาออกกล้องได้ทุกคนอยู่แล้วคนไหนออกกล้องไม่ได้บ้างคะคนไหนมีมา มีมาใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานอุทยานนะคะลำคลองงูต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเราตลอดทั้งทริปเลยอยากให้หันไปทางนายพรานของเราอายุ80ขวบแล้วนะคะเคยนั่งแช่น้ำตกนี้เลยคือด้วยน้ำปกติมันก็เย็นอยู่แล้วขึ้นไปจะเกี้ยวโคตรสั่นเลยคือแม่งลื่นแล้วหินมันเจ็บอ่ะเนี่ยตกงูนะคะก็มาถึงการปลอดภัยดีนะคะอาจจะมีหกล้มเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เรียกว่าสัมผัสธรรมชาติได้แบบสดชื่นมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับนายพรานท่านนี้นะคะกับลุงมีนั่นเองค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะคะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ดูแลทีมงานส้มแล้วก็รายการปลาเตี้ยวครั้งนี้ค่ะรถไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอาจจะต้องเข็นไม่ก็กางเต็นท์นอนนี่เลยมาเดินตามมาเออมันเป็นตาปั๊บจะไม่ดึงเป็นไงบ้างพี่มันขึ้นไม่ไหวเหรอเดี๋ยวเราต้องทำยังไงต่อวินติดกันต้นไหนต้นนู้นเหรอเฮ้ยลงข้างหลังลบหลังลบลุงทำอะไรครับ
ันนะฟันถ้ามันยางรถมันจะไม่ลื่นรากไม้ไอ้ตรงทางพวกนี้ค่ะมันชันมากก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วตอนแรกเราจะไปสังขบุรีจะไปไหว้พระสัก3วัดไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปหรือเปล่าต้องลุ้นกันว่าแต่เสียงมาแล้วเนี่ยพี่บอกว่าคาดไปไหนพี่ก็บอกว่าคาดหายไปถามพี่ว่าเขาทำไงพี่บอกว่าก็หาเจอไหมไม่เจอเหนื่อยแล้วก็เสียวสลิงมันดีมากจริงๆเขาต้องมีไอ้นี่กระสอบคุมตรงกลางนะเวลามันขาดเพราะมันจะได้แบบปั๊บลงไม่ดีถามพี่ก็บอกว่าคัทมันเหมือนกับลูกสูบคัทมันระเบิดอ่ะมันแตกแล้วเหมือนเบรกก็ท่าจะไปด้วยตอนนี้ใช้วินดึงล้วนๆเลยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเพราะว่าพี่เขาเยอะแล้วไงจริงถ้าผมไม่ช่วยอาจจะไวกว่านี้แต่ผมไม่อยากจะโชว์เรากับผมจะทำตาพี่ถ้าเกิดฝนตกมานี่หนักโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะฮะรถเสียฝนลงด้วยพี่ๆเขาบอกว่าพวกเราเป็นคนแรกที่มาทำรถเขาพังเนี่ยผมขอโทษคืนนี้คือไม่ใช่ว่ายกคือแบบว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยขยับออกไปเพราะยังไงเราต้องไปเช็คอินที่นู่นในคืนนี้อยู่แล้วเหมือนกันใช่ความรู้สึกเราถือว่าใจอยากอยู่เขาต่อถึงแม้เขาพาเรามาแล้วก็อยากอยู่เขาแต่ด้วยเราต้องไปสังขละมันไม่ได้แล้วแหละใช่เราก็ต้องไปต้องทิ้งเขาไปพี่ก็รีบมาส่งพวกเราก่อน